ล็อกแลนด์สตูดิโอวันนี้ป้าไปกินมาล่าที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับจะเป็นร้านอะไรเราตามไปชมกันเลยครับผมนี่ครับจิวสเตชันเป่าเป้ยมาล่านะครับร้านเป่าเป้ยนี่ตั้งอยู่ชุมชนปากแปลกอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับผมตอนนี้มาลาตีสร้างวายก็สุกกันแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าร่อยหรือไม่ตาร่อยก็คือบอกว่าร่อยแต่ตามไม่ร่อยกะบอกว่าร่อยอ๋อไม่ใช่บอกว่าไม่ร่อยครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับผมแต่ว่ามันน่ากินกับเละตะยวนน้ำลายแป๊บๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับผมตอนนี้แม่เบียวชิมไปแล้วนะครับชิมไปเรียไม้เลยน่าจะร่อยบุ้มว่ะชิมไม่วางเลยไม่วางมือเลยนี่สำหรับมาลาที่นี่ก็เป็นสูตรของเขานะครับสูตรมาตั้งแต่เจ้าขุนตวดนะครับสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะครับมาจากจีนเลยครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนมาถึงปัตตานีครับผมสำหรับใครที่ปั้นไปปั้นมาแถวๆปากแหลมครับแวะกินกันได้ครับผมกับควักโปรเปอร์มาลาห้องเสียตามไปด้วยนะครับผมเคยได้ปั้นไปปั้นมาเที่ยวนี้แวะทานกันได้ครับผมแล้วก็ควักติดตามเพจในอินดี้ด้วยครับผมแล้วก็จองล็อกแลนด์สตูดิโอตอนนี้ผู้ติดตาม 5,000 กว่าคนแล้วนะครับผมก็มาติดตามกันได้ครับผมขอบคุณครับ